จะมาทดลองใช้สีสะท้อนแสงให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นกล่องนี้ก็คือ Color Pencil Fluorescent นะคะของแบรนด์ Eboo ซึ่งทำเป็นแบรนด์ที่ทำสีออกมาเป็นสีแบบแปลกๆเป็นสีที่สวยๆนะคะก็สีนี้ก็จะแบ่งออกจะมี6สีทั้งหมดนะคะในกล่องก็ทั้งสีก็จะใหญ่กว่าปกติก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่นะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีชื่อสีแต่ละสีกำกับอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบายออกมาแล้วสีสวยไหมอันนี้คือสีเขียวนะคะผสมกับฟ้านะคะซึ่งสีก็สดแล้วก็สีสวยเลยนะคะทำออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองกันนะคะนี่จะทำให้ดูเลยระบายสดๆนะคะอันนี้เป็นสีที่ระบายให้ดูจริงๆเลยนะคะสีก็สดดีค่ะเนื้อสีก็นิ่มใช้ได้นะคะปกติแล้วเวลาใช้เนี่ยก็จะเหลาให้แหลมนิดนึงมาดูสีชมพูนะคะอันนี้คือไม่ได้กดแรงมากนะสีก็สดดีเดี๋ยวเราจะเบลนด์กับสีส้มให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเบลนด์เขาสีส้มกับสีแดงอาจจะใกล้เคียงกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบสีเหมือนสีนีออนนะคะแต่คิดว่าถ้าเหลาแหลมหน่อยมันก็จะทำให้สีมันเข้มได้มากกว่านี้อีกนะคะซึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเหลืองกับเขียวเป็นยังไงสีเหลืองนี่ก็คือออกนีออนเหลืองเลยนะคะโอเคเหลืองกับส้มก่อนละกันนะเหลืองกับส้มถ้าเด็กชอบแบบเบลนด์สีนะคะก็ใช้ได้เลยอันนี้สีมันจะไม่ทึบมากนะคะเพราะว่ามันจะมีความโปร่งแสงเพราะมันเป็นฟลูออเรสเซนต์นะคะมันก็จะมีความโปร่งแสงของเขาอยู่ซึ่งเขาก็ผสมออกมาได้ดีเลยนะคะคราวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเหลืองเบลนไปเขียวเป็นยังไงนะคะถ้าเราเข้มอีกเราไม่จำเป็นต้องมี12สีก็ได้เนาะเพราะว่าเราสามารถผสมสีกันเองได้นี่นะคะหรือว่าจะทำระบายอะขากระต่ายให้ดูอะระบายแก้มของคนนี้ดีกว่าสีชมพูนี่นะคะสีก็สวยเลยเห็นไหมคะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่กล้องแบบกล้องธรรมดาไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์หรือว่าอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าใช้สีสะท้อนแสงในการระบายมันก็เลยจะดูสดหน่อยโอเคอันนี้ทำให้ดูนะคะว่าถ้าเด็กต้องการที่จะทำสีให้อ่อนเราก็เอาสีส้มผสมกับเหลืองมันก็จะได้เป็นส้มอมเหลืองซึ่งมันจะอ่อนลงนะคะเราก็อยากให้มันมีเงานิดนึงเราก็เติมสีตรงข้ามลงไปนะคะสีน้ำเงินเป็นสีตรงข้ามกับสีส้มซึ่งมันก็จะทำให้เกิดเงาแบบนี้นะคะอ
โอเคนี่นะคะก็เป็นสีสะท้อนแสงกล่องนี้นะคะสวยงามนี่เลยน่าใช้มากนะคะอันนี้นะคะยี่ห้อนี้แนะนำว่าเป็นสีที่สวยใช้ได้นะคะในการทำงานศิลปะสำหรับเด็กๆแล้วสี12สีอาจจะน่าเบื่อไปเราก็เติมความสดใสเข้าไปเป็นสีสะท้อนแสงแบบนีออนเข้าไปนะคะขอบคุณค่ะ